ต่อไปเรายังมีมุมมองความรักจากพวกเขามาฝากอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้อย่ารอช้าครับไปพบกับเขาต่อเลยกับน้องนิวครับ